คือเวลาเราจะรู้จักเด็กทั้งตัวและหัวใจเนี่ยเราก็ต้องรู้จักพัฒนาการของเขาแล้วก็ต้องรู้จักสภาวะทางจิตวิทยาเหมือนที่ใช้คำว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวแต่เด็กเป็นผ้าสีพื้นนี่คือการใช้หลักทางจิตวิทยาเข้าใจตัวเด็กว่าอย่าเลี้ยงลูกแบบเปรียบเทียบต้องใช้คำว่ารู้จักเด็กทั้งตัวและหัวใจครับโรงเรียนพ่อแม่โรงเรียนที่จะทำให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ไปกับการเฝ้าสังเกตกายที่เคลื่อนไหวและใจที่ตั้งมั่นของลูกค่ะโรงเรียนนี้เริ่มต้นด้วยฝีมือของพ่อแม่เองเลยนะคะเราเอาพ่อแม่มาเป็นผู้เรียนรู้แล้วพ่อแม่ก็กลับไปเป็นครูคนแรกของบ้านค่ะเราจึงเห็นความสนุกสนานทางปัญญาที่มีเด็กเป็นครูของเราโมเดลเป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่มีหัวใจโพธิสัตว์ที่ทำงานกับเราอย่างยาวนานเกือบ20ปีค่ะสิ่งที่หมอทำเป็นปฏิบัติเป็นประจำก็คือสัปดาห์ที่3ของวันอาทิตย์แล้วก็โดยเฉพาะในครึ่งวันเช้าที่จะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ต้องใช้คำว่า10กว่าปีเกือบ20แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะที่ดำเนินกิจกรรมมาตลอดเนี่ยความงดงามอันหนึ่งที่เห็นก็คือว่าหมอใช้หลักทางวิทยาศาสตร์หลักทางแพทยศาสตร์หรือแม้กระทั่งทางจิตวิทยาทั้งทฤษฎีทั้งวิชาการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลักทางธรรมะก็จะเข้ามาผสมผสานกันก็จะกลายเป็นเหมือนพุทธวิทยาศาสตร์คนที่มาฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยจะไม่ได้เรียนรู้แค่หลักทางจิตวิทยาพัฒนาการเท่านั้นแต่เขาจะได้เรียนรู้ว่าจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยมันจะนำไปสู่หลักธรรมเนี่ยได้อย่างไรแล้วหัวใจของมันดีที่สุดก็คือจะสามารถพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตบนการยกระดับคุณภาพจิตใจของตนเองได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นที่ตัวเขาทันทีพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่นี่เป้าหมายหลักส่วนใหญ่ก็คิดว่าจะเอาลูกมาทำสมาธิมานั่งสมาธิซึ่งเรามองว่าเด็กเล็กเนี่ยจะมานั่งหลับตานิ่งๆมันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะนั้นเราก็เลยนำเสนองานศิลปะที่เด็กๆ เขามีความสุขในการทำแล้วก็มีสมาธิในการทำงานซึ่งเราก็มีกระบวนการและขั้นตอนในการทำที่ทำให้เด็กเขามีสมาธิในการทำงานได้ค่ะศิลปะเนี่ยจะช่วยทำให้เด็กเขาได้ระบายความรู้สึกออกมาด้วยผ่านกระบวนการเลือกสีจากการที่แอลฟาสังเกตการทำงานของเด็กเนี่ยสีแต่ละสีเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงอารมณ์เด็กไม่ต้องไปคาดหวังหรือกังวลว่างานจะไม่สวยเพราะว่าถ้าคุณให้ลูกมีอิสระในการทำงานเนี่ยคุณจะได้รู้จักใจของลูกคุณได้มากกว่าที่คุณเห็นด้วยตาในโรงเรียนพ่อแม่นะคะแม่เหมียวก็มาเป็นอาสาสมัครที่นี่ในเรื่องของกิจกรรมของการเล่านิทานให้เด็กๆได้ฟังทุกๆเดือนนิทานอ่ะเป็นอาหารใจเนาะของเด็กๆที่เด็กๆจะต้องฟังนิทานมีสมาธิด้วยในการฟังนิทานแล้วก็มีความจำมีการเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นนิทานก็เหมือนการอ่านให้ลูกฟังด้วยล่ะค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นภาพของการหุ่นชักวัยนี้นะคะเป็นวัยที่เขาเริ่มที่จะรักความสนุกสนานแล้วก็เขาโตจากเด็กที่คลาน1ขวบ2ขวบนะคะเขาไม่ใช่เด็กแบเบาะแล้วถ้าเราอยากที่จะปลูกฝังเด็กให้ขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะหรือว่าสามารถที่จะประคองชีวิตในโลกนี้ได้อย่างที่เขาไม่ถูกเนี่ยก็จะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเราจะใช้โยคะเป็นสื่อในการสอนเด็กนะคะถ้าเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการเติบโตในหัวใจของเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นวัยรุ่นจะเป็นเด็กที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ทดลองแล้วกล้าที่จะเสี่ยงถ้าเราเห็นว่าเด็กมีพัฒนาการเช่นนี้เราต้องให้พื้นที่ให้เวทีให้โอกาสและส่งเสริมให้เขาใช้พลังในเชิงบวกของเขาออกไปรับผิดชอบสิ่งที่เขาสนใจค่ะเด็กเกิดมาเพื่อให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามและในความผาสุกและงดงามเด็กก็มีหลากหลายวิธีการเทคนิคและความสนใจที่แตกต่างค่ะของเราก็มีหน้าที่รดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้พื้นที่ให้โอกาสสนับสนุนและนำเสนอสิ่งที่เขาทำนั้นออกไปฉุดช่วยสังคมให้รอดพ้นจากความทุกข์ค่ะ